สำเนาถูกต้องเป๊ะทำคุณแม่ตอบดีมากเปิดคำพูดแพทริเซียรู้สึกแบบนี้หลังลูกสาวหน้าเหมือนพ่อโน้ตสำเนาถูกต้องแบบไม่ต้องเช็คใดๆทั้งสิ้นสำหรับสาวน้อยน้องเอลิเซียทายาทคนแรกของแพทริเซียทันชนกูดกับโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่มีความหน้าเหมือนคุณพ่อมากๆล่าสุดสาวแพทได้ออกมาอัปเดตความน่ารักของลูกสาวกับพี่ๆสื่อมวลชนพร้อมพูดถึงความหน้าเหมือนกันของลูกและคุณพ่อไม่หรอกก็เห็นตั้งแต่คลอดคือหน้าเหมือนคุณพ่อมากแต่พอโตก็มีแววเริ่มหน้าหวานขึ้นนิดนึงก็เลยลงโซเชียลหน่อยให้ทุกคนเห็นอัปเดตว่าลูกก็หน้าหวานขึ้นแล้วนะมีส่วนไหนที่คิดว่าเหมือนเราบ้างเหรอจริงๆไม่มีเลยหัวเราะและตอนนี้แก้มน้องใหญ่มากหลักยิ้มหายไปแล้วแต่มีคนบอกว่าตากับปากเหมือนมีในคอมเมนต์จริงๆน้อยใจไหมเอาจริงๆไม่น้อยใจหรอกเพราะมีแต่คนบอกว่าลูกสาวเหมือนพ่อแล้วจะดีแปลว่าโชคดีเราก็เลยคิดว่าถ้างานก็คงโชคดีแล้วแหละคุณพ่อแฮปปี้มากแผนอนาคตลูกเยอะแยะเลยแผนถึงลูกคนที่2ถึง3แล้วค่ะเขาก็ขยันทำงานคนแรกก็คิดถึงเรื่องโรงเรียนแล้วคิดถึงการศึกษาคิดว่าพอเขาโตมาเขาจะอยู่ยังไงมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แผนเรื่องเงินทุกอย่างเรียกว่าโดยรวมคือเขาขยันทำงานมากขึ้นต่างคนต่างมีไฟที่จัดทำงานหาเงินเพื่อลูกมากขึ้น